เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงกิจกรรมที่ 4.12 หน้าที่226กันแล้วนะครับโดยกิจกรรมนี้นั้นพี่ก็จะทำการอธิบายกิจกรรมทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะพาพวกเราเนี่ยตอบคำถามกิจกรรมทั้ง3ข้อแล้วก็ให้จบทั้งหมดเลยนะครับผมน้องๆเนี่ยก็สามารถลองทำความเข้าใจกิจกรรมนี้ก่อนได้เลยนะครับกดพอสเอาไว้แล้วก็ทำความเข้าใจก่อนลองตอบคำถามเองก่อนเลยก็ได้แล้วจากนั้นก็ลองกดเพื่อที่จะฟังที่พี่เฉลยดูนะครับผมเอาละครับก่อนอื่นเลยกิจกรรมนี้ก็คือการที่เราเนี่ยแขวนไม้เมตรเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็แขวนดินน้ำมันไว้ครับผมโดยพี่จะสมมุตินะครับว่าไม้เมตรเนี่ยมีระยะห่างจากดินน้ำมันมาถึงไม้เมตรอยู่ที่ 0.5 เมตรแล้วกันนะครับผมโดยถ้าเป็นระยะของน้องๆเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะทำการวัดดูได้เลยนะครับผมว่าดินน้ำมันเนี่ยห่างมาเท่าไหร่โดยดินน้ำมันนี้มีน้ำหนักประมาณ5นิวตันนะครับผม5นิวตันซึ่งเราสามารถเขียนเป็นแรงตรงนี้ได้ครับผม5นิวตันนะครับโดยเราเนี่ยจะทำการแขวนดินน้ำมันไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งเราสามารถเลือกตำแหน่งที่แขวนได้แล้วแต่น้องเลยนะครับผมเพื่อจะทำให้ดินน้ำมันเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลเหมือนเดิมครับโดยก่อนอื่นนะครับพี่จะลองทำการแขวนที่ที่ระยะทางที่เท่ากันนะครับผมก็คือที่ 0.5 เมตรนั่นเองโดยเมื่อพี่ลองทำการแขวนแล้วเนี่ยก็พบว่าที่น้ำหนักของดินน้ำมันที่5นิวตันเนี่ยจะทำให้ไม้เมตรนะครับกลับมาตรงเท่าเดิมเลยก็เรียบร้อยครับสำหรับการแขวนดินน้ำมันแรกทีนี้การแขวนดินน้ำมันที่2นะครับพี่จะทำการลดลงมานะครับผมลดระยะทางลงมาอยู่ที่ 0.25 เมตรนะครับก็คือลดลงมาครึ่งนึงนั่นเองแล้วทีนี้พี่ก็ลองแขวนดินน้ำมันลงไปนะครับแล้วพอพี่ลองแขวนดินน้ำมันลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่ก็พบว่าที่10นิวตันเนี่ยถึงจะทำให้ไม้เมตรเนี่ยกลับมาตรงเท่าเดิมครับผมแล้วทีนี้พอพี่ลอง 0.25 แล้วนะครับต่อไปที่พี่ลองก็คือเป็นนี่เลยครับ 0. โอ้ทีนี้จะยากนิดนึงนะครับจริงๆก็คือ 12.5 เซนนั่นเองหรือก็คือ0.125เมตรนั่นเองครับหรือก็คือ 12.5 เซนนั่นแหละครับผมโดย 12.5 เซนที่พี่ทำการแขวนนะครับพี่ก็พบว่าพี่ใช้20นิวตันแล้วก็ปรากฏว่าดินน้ำมันเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ไม้เมตรทั้ง2ฝั่งเนี่ยเท่ากันได้นะครับผมซึ่งทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงครับว่าโมเมนต์ซ้ายกับโมเมนต์ขวานี่เป็นทิศทวนหรือว่าทิศตามเข็มนาฬิกายังไงโดยก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทบทวนเรื่องโมเมนต์กันก่อนโดยโมเมนต์เนี่ยก็คือเหมือนกับแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์พอเกิดโมเมนต์ปุ๊บวัตถุก็จะหมุนครับผมโดยการที่จะเกิดโมเมนต์ได้ก่อนอื่นก็ต้องมีจุดหมุนอยู่ครับก็คือจุดที่เรากำหนดให้ไม่เคลื่อนไหวนั่นเองโดยแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์หรือก็คือโมเมนต์นั้นมีค่าเท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากไปจุดหมุนครับผมดังนั้นพอเราดูความสัมพันธ์นี้ก็คือจะได้ว่าถ้าเกิดว่าเราลดระยะทางลงมาแล้วเราต้องการให้โมเมนต์ได้ค่าเท่าเดิมเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มแรงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะที่เท่ากันดังนี้ครับโดยโมเมนต์จะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเราก็ทำการลองทำการลากเส้นจากแรงนะครับไปที่จุดหมุนแล้วก็โค้งเป็นวงกลมครับผมแล้วเราก็ดูว่ามันโค้งยังไงครับถ้าบนไปทางขวาแล้วล่างมาทางซ้ายเนี่ยก็คือเป็นทิศเดียวกับเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับเหมือนกับเข็มนาฬิกาที่ไล่จาก12นาฬิกาไป1นาฬิกาไป3ไป6ก็คือจะเป็นการวนขวาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันวนไปอีกทางล่ะถ้ามันวนไป12นาฬิกาไป11นาฬิกา10นาฬิกา9นาฬิกาก็คือไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับเขาจะเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาครับผมซึ่งทีนี้เราก็จะมาลองมาดูในอันนี้นะครับผมในภาพนี้ว่ามันเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มโดยเราก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายหรือคือดินน้ำมันที่ทำการผูกไว้ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการวนจากขวาจากบนซ้ายล่างขวานะครับก็คือเป็น12 11ก็คือทวนเข็มนั่นเองครับก็คือทวนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการพุ่งขึ้นมาแบบนี้ซึ่งก็คือเป็นบนขวาล่างซ้ายหรือก็คือเป็นทิศตามเข็มนาฬิกานั่นเองครับซึ่งทีนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ไม้เมตรเนี่ยตั้งอยู่นิ่งๆเฉยๆได้การที่ไม้เมตรอยู่นิ่งๆ
แสดงว่าเกิดสมดุลครับเกิดสมดุลก็คือโมเมนต์รวมเนี่ยโมเมนต์รวมซึ่งเท่ากับโมเมนต์ของตามเข็มนาฬิกาลบกับทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยเท่ากับ0ครับก็คือจะได้ว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองครับซึ่งเราก็จะมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมเราก็ลองคำนวณดูก็ได้ครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับผมโดยโมเมนต์เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรนะครับโมเมนต์ก็คือแรงโมเมนต์ก็คือแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากจากแรงไปจุดหมุนใช่ไหมครับผมซึ่งเราก็มาลองดูกันดีกว่าว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือเท่ากับแรงก็คือ5นิวตันใช่ไหมครับคูณกับระยะทางจากแรงไปจุดหมุนที่ตั้งฉากเนี่ยก็คือ 0.5 เมตรใช่ไหมครับก็คือได้2.5นิวตันเมตรนั่นเองครับผมแล้วทีเราก็ลองไปคำนวณโมเมนต์ในทิศตามเข็มนาฬิกาดูนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยได้ค่าเท่ากับ 2.5 หรือเปล่าก็เริ่มจากอันแรกก็คือเท่ากับ5คูณกับ 0.5 ซึ่งก็เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้ 2.5 นิวตันเมตรเท่ากันทีนี้เราลองมาดูอันที่2อันที่2เนี่ยจะเป็นเท่ากับ10ใช่ไหมครับผมคูณกับ 0.25 ซึ่งก็จะได้เท่ากับ10คูณกับ 0.25 ซึ่งก็ได้เท่ากับ 2.5 นิวตันเมตรเท่ากันครับผมก็คือเท่ากันนั่นเองแล้วทีนี้พอเป็นอันสุดท้ายล่ะครับผมอันสุดท้ายก็คือแรง20นิวตันใช่ไหมครับคูณกับระยะทาง 0.125 ซึ่งลองคูณดูนะครับ125คูณ2เนี่ยได้250ก็คือเป็น 2.5 นิวตันเมตรเหมือนกันเห็นไหมครับก็คือเท่ากันทั้งหมดเลยก็แสดงว่าการที่โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนเนี่ยจะทำให้ไม้เมตรอยู่นิ่งได้นั่นเองครับผมซึ่งก็แปลว่าจะทำให้เกิดสมดุล นั่นเองก็คือเป็นไปตามข้อนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเอาข้อมูลนี้ไปตอบคำถามในกิจกรรมทั้ง3-4ข้อนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง3ข้อเลยก็ลองไปตอบคำถามกันดูเลยครับเพื่อให้ไม้เมตรอยู่นิ่งในแนวระดับมีน้ำหนักเท่าหรือแตกต่างกับดินน้ำมันก้อนที่แขวนไว้อย่างไรก็ตอบว่าเท่ากันถ้าแขวนไว้ห่างจากจุดหมุนเท่ากันถ้าห่างจากจุดหมุนน้อยกว่าหรือก็คือที่เห็นนั่นเองครับจุดหมุนน้อยกว่าต้องแขวนดินน้ำมันหนักกว่าครับเพื่อที่จะทำให้คำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้ค่าโมเมนต์เท่าเดิมนั่นเองครับถ้าเราลดระยะห่างเราก็ต้องเพิ่มแรงหรือก็คือเพิ่มน้ำหนักของดินน้ำมันนั่นเองครับผมทีนี้ข้อ2เมื่อไม้เมตรอยู่นิ่งในระดับค่าของโมเมนต์ของแรงทิศตามเข็มนาฬิกาและทิศทวนเข็มนาฬิกามีค่าอย่างไรก็คือมีค่าเท่ากันครับโดยก็บอกจากที่น้องคำนวณในกิจกรรมของน้องนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ของพี่ก็คือโดยมีค่าเท่ากับ 2.5 นิวตันเมตรครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสำหรับใครที่ยังจดไม่ทันนะครับแต่พอเป็นของน้องเองน้องจะต้องทำการวัดเองนะครับผมว่าดินน้ำมันเนี่ยห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็คำนวณเองตามสูตรเลยครับผมอันนั้นก็จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็สรุปได้ว่าถ้าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้ไม้เมตรสมดุลคือไม่เอียงนั่นเองครับผมนี่ก็คือสรุปของกิจกรรมนี้นะครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ 4.12 โดยในกิจกรรมนี้นั้นเราก็จะได้ทำการแขวนดินน้ำมันเพื่อทำให้ไม้เมตรนั้นอยู่กับที่ได้นั่นเองครับซึ่งการที่ไม้เมตรจะอยู่กับที่หรือก็คือ
็นระนาบที่แนวระนาบเดียวกันก็คือแสดงว่าเกิดสมดุลโดยโมเมนต์รวมเท่ากับ0ก็คือตามลบทวนเท่ากับ0ก็ได้ว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเท่ากับทวนเข็มนาฬิกาครับโดยจากที่โมเมนต์เท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากจากแรงไปจุดหมุนเราก็สามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปคำนวณหาโมเมนต์จากดินน้ำมันที่เราวางในแต่ละจุดได้ว่าต้องใช้ดินน้ำมันเท่านี้ที่อยู่ห่างจากจุดหมุนเท่านี้นั้นมีค่าโมเมนต์เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งพอเราคำนวณดูทุกอันที่ทำให้ไมเมนต์เนี่ยไม่เอียงเนี่ยก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับโมเมนต์ของอีกฝั่งเลยครับผมก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั่นเองก็ทำให้เราตอบคำถามได้ว่าดินน้ำมันที่แขวนเพื่อให้ไมเมนต์อยู่นิ่งนั้นจะเท่ากันถ้าแขวนไว้ห่างจากจุดหมุนเท่ากันแล้วก็ถ้าห่างจากจุดหมุนน้อยกว่าก็ต้องแขวนดินน้ำมันที่หนักกว่าครับผมจากความสัมพันธ์ที่ว่าแรงคูณระยะทางตั้งฉากจากแรงไปจุดหมุนเท่ากับโมเมนต์ถ้าเราต้องการโมเมนต์ที่เท่าเดิมแล้วเราลดระยะห่างเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักของดินน้ำมันใช่ไหมครับแล้วข้อที่2นะครับผมก็คือบอกว่าโมเมนต์ตามกับโมเมนต์ทวนเนี่ยมีค่าเท่ากันครับผมโดยมีค่าเท่าไหร่ก็ตามที่น้องๆได้ทำการทดลองได้เลยครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับจากกิจกรรมก็สรุปได้ว่าถ้าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับทวนเข็มนาฬิกาก็จะทำให้ไม้เมตรเนี่ยสมดุลก็คือไม่เอียงครับผมก็จบนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับเราพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่